รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราสองคนตกลงกันแล้วว่าเราจะทำหม้อแกงฝรั่งเป็นหม้อแกงสไตล์ฝรั่งจะเสิร์ฟอยู่ในแบบลูกฟักทองญี่ปุ่นเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยนะฮะค่ะอันขั้นตอนการทำก็คล้ายๆกับหม้อแกงไทยใช่ค่ะกวนจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นน่ะเราค่อยตักใส่ภาชนะของเราวันนี้ภาชนะของเราอย่างที่เราบอกว่าเราคว้านฟักทองเอาไว้ละวันนี้เลือกใช้เป็นฟักทองญี่ปุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับซึ่งเมนูในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเป็นเมนูขนมหวานนะที่พวกเราคุ้นเคยอย่างแน่นอนก็คือหม้อแกงใช่ไหมฮะแต่วันนี้หม้อแกงของเรา2คนไม่ใช่แค่หม้อแกงธรรมดาเพราะว่าเราสองคนตกลงกันแล้วว่าเราจะทำหม้อแกงฝรั่งค่ะคุณหม้อตกลงคุณทำหม้อแกงฝรั่งหรือหม้อแกงฟักทองครับผมเห็นมีฟักทองวางอยู่บนโต๊ะนะครับมุกแบบเนี้ยครับก็ยังเล่นเป็นหม้อแกงสไตล์ฝรั่งใช่ไหมฮะแต่เสิร์ฟอยู่ในแบบลูกฟักทองญี่ปุ่นเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยนะฮะค่ะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาเป่าฉุบกันดีกว่าครับว่าใครนะฮะจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งครับมาครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามผู้ชนะขออนุญาตใช้สิทธิ์ครับเป็นคนสั่งโอเคครับเมนูในวันนี้ขอเสนอหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นขนมหม้อแกงเนื้อละมุนลิ้นที่เสิร์ฟในฟักทองญี่ปุ่นขนาดกำลังดีมีกลิ่นหอมของน้ำตาลที่ถูกเบิร์นด้วยไฟจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับขั้นตอนการทำลักษณะจุดเด่นเป็นยังไงอธิบายซิปกติแล้วเวลาเราซื้อฟักทองมาเนี่ยมันก็จะเป็นลูกแล้วก็มีเม็ดอยู่ข้างในใช่ไหมคะแล้วก็มีเนื้ออันนี้เราก็คว้านเม็ดเอาเม็ดออกแล้วเราก็เอาเนื้อไปนึ่งหรือไปต้มก็ได้จนสุกนะคะแล้วก็บดละเอียดแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาส่วนผสมของเราเนี่ยมาผสมรวมกันกับน้ำตาลปี๊บไข่ไก่ครับแล้วก็นมขยำ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 จากนั้นก็เอาไปผัดในกระทะผัดจนกระทั่งส่วนผสมร่อนแล้วค่อยเทใส่ภาชนะของเราซึ่งก็คือฟักทองข้อดีของเขาคือหลังจากอบมาสุกแล้วเนี่ยทานได้หมดทั้งลูกเลยเปลือกแล้วก็ทานได้แบบดูเฮลตี้นะอันนี้บอกเลยเหมือนเราจะเฮลตี้ผมกินทุกเช้าคุณจริงๆฟักทองญี่ปุ่นเนี่ยผมกินทุกเช้าคู่กับอบไก่นะฮะแบบค่อนข้างคลีนเย็นกินอะไร หลายอย่าง มาโอเคขั้นตอนการทำของเราเริ่มจากอะไรเทดดี้ส่วนผสมที่สำคัญมากๆนะฮะสำหรับหม้อแกงผมค่อนข้างมั่นใจขาดไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้เนี่ยปกติเขาใช้ไข่เป็ดใช่แต่สูตรนี้ผมบอกเลยว่าวัยรุ่นนะอยากให้ทุกคนเปิดใจเราใช้ไข่ไก่ได้นะฮะอันนี้จะเป็นไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระนะฮะหรือว่า free range egg นะครับราคา ATF ครับครับเอาละฮะเราตอกไข่ลงไปนะครับสูตรนี้ของเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะครับนี่นะฮะจริงๆแล้วมือใหม่บางทีแบบตอกปุ๊บแล้วเปลือกหล่นลงไปเราจะได้แบบผ่องถ่ายได้จากนั้นจากนั้นนะครับเราจะผสมน้ำตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปเข้ากันกับไข่ไก่แล้วก็อันนี้เขาใส่ใบเตยลงไปจะได้แบบมีแบบความอโรมานะฮะใบเตยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสมุนไพรง่ายๆที่เอาไว้ดับคาวไข่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้ไข่เป็ดเนี่ยใบเตยจะคือสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นเลยล่ะวิธีการสังเกตว่าใช้ได้แล้วเนี่ยส่วนมากเขาจะขยำจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะละลายแล้วระหว่างขยำเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวใบเตยมันโดนแรงขยำแบบเนี้ยมันก็จะมีกลิ่นหอมๆ ออกมาดับคาวไข่ได้คือจริงๆขนมแบบว่าสไตล์ไทยๆขนมไทยนะกลิ่นที่ต้องอยู่คู่ตลอดไปนะผมคิดว่าเป็นใบเตยแบบว่ามันคลาสสิกมากๆอ่ะจากนั้นนะครับใส่เกลือป่นนิดนึงนะฮะตัดรสครับแบบว่ามีเค็มๆหน่อยนะครับจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะวันนี้เราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับ
จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยใช้ทำหม้อแกงสไตล์แบบนี้นะฮะที่เป็นฝรั่งหน่อยแบบที่เรากำลังจะทำเนี่ยอร่อยเลยครับจากนั้นเมื่อใช้มือขยำจนน้ำตาลละลายดีแล้วก็นำส่วนผสมที่ได้นั้นไปกรองผ่านกระชอนที่เตรียมเอาไว้ครับขูดนิดนึงนะครับโอเคครับคนใช่ไหมฮะใช่เนื้อนี้ก็คือเนื้อฟักทองที่เราคว้านออกมาใช่แล้วค่ะเอาไปทำให้สุกก่อนใช่ครับแล้วก็มาบดจนเป็นเนื้อละเอียดแบบนี้นะฮะใช่แล้วแล้วก็อย่างที่เราบอกวันนี้เราเป็นหม้อแกงฝรั่งเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ลูกจันทน์ป่นนะคะลงไปหน่อยนึงแค่พอมีกลิ่นจริงๆแล้วตัวฟักทองนะฮะกับลูกจันทน์ป่นเนี่ยนี่เป็นเครื่องเทศที่เหมือนเขาคู่กันเพื่อนกันใช่เข้ากันดีมากแหมกลิ่นตอนนี้นี่มันช่างเข้ากันจริงๆครับอย่างที่คุณเท็ดดี้ได้บอกเอาไว้เลยโอเคแล้วปกติเวลาทำหม้อแกงเขาต้องไปกวนในกระทะถูกไหมวันนี้เราก็ใส่เนยสดลงไปหน่อยนึงกับฝรั่งไปเลยนะฮะร้อนแล้วจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปในกระทะแล้วคนโดยใช้ไฟปานกลางครับคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมนั้นข้นขึ้นครับในระหว่างที่คนผสมเนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าเคล็ดลับของเรา2คนเนี่ยนะคะเพิ่มน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงไปนิดนึงคุณจะได้รสชาติหวานๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆของคาราเมลด้วยโอ้เขาเรียกว่าเป็นแบบฟักทองคาราเมลนะฮะใช่เพราะมันเป็นฟักทองฝรั่งเราก็ต้องค่อยๆกวนอันขั้นตอนการทำก็คล้ายๆกับหม้อแกงไทยใช่ค่ะนะฮะกวนจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นไงแล้วเราค่อยตักใส่ภาชนะของเราวันนี้ภาชนะของเราอย่างที่เราบอกว่าเราคว้านฟักทองเอาไว้ละวันนี้เลือกใช้เป็นฟักทองญี่ปุ่นระหว่างที่กวนเราก็จะได้กลิ่นนะฮะคาราเมลบ้างนัดเมกลูกจันทร์ป่นบ้างนะฮะฟักทองจางๆโอ้โหเรียกได้ว่ายั่วยวนกันไปช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นที่ต้องนำไปอบแล้วเบิร์นไฟพร้อมเสิร์ฟด้วยวัตถุดิบลับนั้นคืออะไรกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงหน้าก็จะโรยน้ำตาลทรายลงไปครับเพราะเราต้องการหน้ากรอบๆของเขาระวังอย่าโรยหนามากเพราะอะไรฮะก็เดี๋ยวมันจะไม่ได้กรอบนะคะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกากข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูคุกกี้งาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคั่วจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟแบ่งงาดำตราข้าวทองคั่วสุกออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนำส่วนที่1เทลงในเครื่องปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาดำตราข้าวทองคั่วสุกและงาดำตราข้าวทองปั่นละเอียดคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลาง7นาทีแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมแป้งที่พักไว้ตีพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมลงบนถาดที่เตรียมไว้กดตรงกลางให้เป็นรูหยอดตรงกลางด้วยแยมใสที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีนำออกจากเตาแล้วจัดคุกกี้งาดำใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคุกกี้งาดำคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazada ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูกลีบลำดวนมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
วิธีทำใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชลงในภาชนะนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ส่วนที่เหลือเป็นสีขาวปั้นแป้งเป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมผ่าแบ่งเป็น4ส่วนจากนั้นนำแป้งที่ผ่า3ชิ้นแต่ละสีจับปลายชนกันเป็น3แฉกและแป้งสีขาวปั้นเป็นก้อนกลมบะเป็น3แฉกติดไว้ตรงกลางเป็นเกสรดอกไม้เรียงขนมกลีบลำดวนลงบนถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกจัดขนมกลีบลำดวนใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะตามกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นที่ตอนนี้ส่วนผสมที่คนเอาไว้นั้นคนได้ที่แล้วล่ะครับผมเริ่มอยากจะเห็นตอนที่เสร็จแล้วจริงๆครับว่าจะหน้าตาน่าชิมขนาดไหนเอาละฮะเรากวนจนส่วนผสมเนี่ยข้นประมาณนี้เลยนะครับดูครับเนื้อเนี่ยฮะจะแบบดูนุ่มๆแบบนี้เลยนะฮะเนียนๆปิดไฟนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะตักใส่ตัวภาชนะที่เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะฮะที่หวานไส้ออกแล้วนะครับย่าหยิบขึ้นมานะฮะเข้าไปครับช้อนสุดท้ายนะฮะโอเคพอประมาณนะครับวางไว้นะครับจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเอาเข้าเตาอบวันนี้เลือกใช้เป็นหม้ออบลมร้อนแบบง่ายๆแบบนี้เลยโอ้ระยะไกลนะฮะโอเคครับนั้นนะครับก็และนำเข้าเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งหน้านั้นเหลืองสวยงามและนำออกจากเตาต่อจากนั้นเราก็จะเบิร์นน้ำตาลด้วยไฟละลายและมีกลิ่นหอมๆเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟครับผมเวลาแล้วพอดีเลยนะครับนี่คือนะฮะสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับสังเกตนะฮะว่าพอสุกแล้วนะฮะเขาจะแบบเหมือนฟูขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอันที่เรียบร้อยแต่ว่าความพิเศษของเมนูเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเราคล้ายๆกับอยากได้อะไรที่มันมีกิมมิกหน่อยอันนี้ก็จะโรยน้ำตาลทรายลงไปครับเราต้องการหน้ากรอบๆของเขาระวังอย่าโรยหนามากเพราะอะไรฮะก็เดี๋ยวมันจะไม่ได้กรอบนะครับชื่อว่าเมนูหม้อแกงฟักทองบูเร่เราตัดเครมออกเพราะเครมเป็นครีมใช่ไหมโอเคนะเย็นๆเลยควันออกมาแบบเหมือนแบบเป็นไอเย็นจากตู้เย็นอ่ะโอเคหน้าก็จะสวยขึ้นด้วยแล้วก็เงาๆแบบก่อนกินแล้วก็แบบเอาช้อนมากระเทาะหน่อยนะฮะก็จะแบบมีความสนุกสนานก่อนรับประทานเอาละครับจากนั้นนะฮะเราจะตักตัวฟักทองของเรานะครับวางลงบนจานเสิร์ฟเลยรับประทานคู่กับไอศครีมวานิลานะฮะแล้วก็วิปปิ้งครีมครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งพร้อมๆกันเลยฮะโอเคเรามีวิปครีมแล้วก็ไอศครีมวานิลาในตู้เย็นที่ดีอ๋อไอศครีมแล้ววัตถุดิบลับในวันนี้นั้นก็คือบอกให้ผมไปหยิบไอศครีมไม่ทราบว่านี่คือไอศครีมอะไรครับเป็นไอศครีมของร้านฟรุตตามิน่ารสชาติอะไรยังไงแล้วมีจุดเด่นยังไงเอ่ยอันนี้เป็นรสวานิลานะคะแล้วก็ไอศครีมของเราเป็นแบบเจลาโต้ก็คือเนื้อจะนุ่มกว่าไอศครีมปกติที่สำคัญเนี่ยนะคะมีไขมันน้อยกว่ามีความเฟลเวอร์คือรสชาติต่างๆมากกว่า
แปลว่าอันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมแล้วเราต้องเสิร์ฟพร้อมกับเจลาโต้ใช่เสิร์ฟพร้อมเจลาโต้หรูหราขึ้นมาทันทีนะฮะอ่ะคุณจะแบบเป็นสกู๊ปหรือว่าเป็นแบบเอาเลยคุณทำเลยคุณทำเลยเอาไม่เอาเป็นรักบี้อะไรไม่เต็มที่เลยผมเห็นว่านี่มันกลมๆแล้วไงใหญ่ตามชอบได้เลยทันทีโอ้โหสกู๊ปง่ายมากเลยนะครับใช่ข้อดีต้องแบบสกู๊ปเปอร์โบก็คือตักง่ายอ๋อไอศกรีมวานิลาของฟุตตามิน่านี่เองครับแม่อยากจะลองชิมบ้างจริงๆนะครับเจลาโต้ฟรุตตามิน่านะฮะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับโอเคเสิร์ฟคู่กันค่ะกับหม้อแกงฝรั่งของเราเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นครับหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นเสร็จแล้วครับขนมหม้อแกงไทยที่ถูกดัดแปลงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นที่มีรสชาติและกลิ่นที่หอมกำลังดีพร้อมเสิร์ฟลงในผลฟักทองญี่ปุ่นที่สามารถทานได้ทั้งลูกมีกลิ่นหอมของน้ำตาลที่เบิร์นจนไหม้กำลังดีเพียงแค่ทานคู่กับไอศกรีมวานิลาก็ฟินแบบฉุดไม่อยู่แล้วล่ะครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันว่าก่อนทานเนี่ยถ้าเกิดเป็นครีมบรูเล่เราก็จะเอาหลังช้อนเตาะข้างบนออกแต่นี่คือเป็นฟักทองบรูเล่ก็มีนะมีความเตาะๆอยู่นะใช่เนี่ยน่ารับประทานมากวันนี้เรามีเมนูแกงเผ็ดซี่โครงหมูจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบรนด์เนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดใต้และกะปิผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ซี่โครงหมูผัดให้เข้ากันจนสุกเติมน้ำแล้วเคี่ยวจนกระดูกหมูสุกนุ่มปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบรนด์เนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดฉีกและพริกชี้ฟ้าแดงคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักแกงเผ็ดซี่โครงหมูลงในภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบมะกรูดให้สวยงามครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบรนด์เนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูน้ำพริกขี้กาปลาส้มทอดอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำปลาส้มทอดปลาส้มจีนตราวาสนาปลาจีนที่นำมาตัดแต่งหมักเกลือให้เข้าเนื้อแล้วนำมาปรุงรสด้วยกระเทียมข้าวสวยจุ่มปลาส้มจีนตราวาสนาลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกให้ทั่วค่ะแล้วตักขึ้นคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำพริกขี้กาใส่พริกหยวกกระเทียมพริกขี้หนูและหอมแดงลงในภาชนะคลุกให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาเติมน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันดีตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับผักสดและปลาส้มทอดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูน้ำพริกขี้กาปลาส้มทอดรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่อง Shopee Lazadaถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกตัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้หม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นที่ทั้งทำง่ายและแถมยังน่าทานจะโดนใจทั้งคู่แค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันว่าก่อนทานเนี่ยถ้าเกิดเป็นครีมบรูเล่เราก็จะเอาหลังช้อนเตาะข้างบนออกแต่นี่คือเป็นฟักทองบรูเล่ก็มีนะมีความเตาะๆอยู่นะใช่รับประทานมากดูเนื้อข้างในสิแหมน่ากินมากๆครับนี่เนื้อเขาเป็นแบบนี้เลยโอ้มันละมุนนะเป็นน้ำตาลยามบ่ายที่มีความสุขมากเลยเพราะว่าเราได้ทั้งความกรอบของคาราเมลข้างบนที่เป็นแบบกรุบกริบในปากเราได้ความนุ่มมากๆของหม้อแกงแล้วเราก็ได้ฟักทองที่เป็นเนื้อเป็นหนังแบบได้กินจริงๆมัน
ก็ได้ทานคู่กับไอศกรีมหรือเจลาโต้เย็นๆเนี่ยมีความสุขมากใช่แล้วครับคือหลายคนมองว่าเอ๊ะเราบอกว่าเราทำหม้อแกงจริงหม้อแกงเนี่ยคืออาจจะต้องแบบมีกลิ่นหอมเจียวมีอะไรอย่างนั้นเนาะแต่อันนี้ก็อยากให้ลองดูแล้วกันว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถทำแบบรสชาติหรือกลิ่นเนี่ยให้เป็นสไตล์ฝรั่งหน่อยแล้วเราก็สามารถเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมแล้วก็มีวิปปิ้งครีมแบบนี้มันก็ดูเหมือนมีลูกเล่นมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกตัวรสชาติอ่ะเราปรับให้ตัวฟักทองข้างในอาจจะอ่อนลงนิดนึงเพื่อให้มันมีลูกเล่นอย่างข้างบนเป็นน้ำตาลให้มันแบบมีความหวานมากขึ้นหรือเราจะใส่กลิ่นนัตเมกเข้าไปหรือว่ากลิ่นของคาราเมลเนาะมันก็ช่วยแบบทำให้เมนูนี้มันอร่อยแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นฮะมันเพลินมากแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนัตเมกหรือลูกจันทร์ป่นที่ใส่ลงไปนะเพราะว่าความจริงแล้วลูกจันทร์ป่นที่ใส่ลงไปมันเพิ่มให้ตัวฟักทองเนี่ยหอมแล้วก็ละมุนขึ้นไม่ได้มีกลิ่นแบบรุนแรงน่ากลัวเลยอยากให้ลองปรับไปใช้กันดูค่ะใช่ครับก็เป็นเมนูแนะนำนะฮะที่อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้ลองไปทำทานแล้วก็กินกันนะครับกับเมนูหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นที่วันนี้มีรสชาติหอมหวานยิ่งได้ทานพร้อมกับไอศกรีมแล้วมันยิ่งอร่อยยังไงก็ลองไปทำทานกันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นาทีครับค่ะวันนี้นานาและเทดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเสิร์ฟคู่กันค่ะกับหม้อแกงฝรั่งของเราหม้อแกงฝรั่งในผลฟักทองญี่ปุ่นนะครับฟักทองบูเร่ถูกไหมฮะตกลงจะชื่ออะไรฟักทองหม้อแกงเอ้ยตกลงอะไรดีนะฟักทองฝรั่งในผลฟักทองญี่ปุ่นฟักทองหม้ออ๋อหม้อแกงเรียบร้อยแล้วครับ